เรื่องราวในวันนี้ที่ตังฉมันเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวมันเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังมากๆมีแต่คนพูดถึงนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับเรื่องราวนี้ครับคือเรื่องราวของยานดำน้ำไททันที่ได้สูญหายไปนะครับหลังจากที่ลงไปสำรวจนะครับใต้มหาสมุทรแอตแลนติกโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับก็มาจากการที่มีกลุ่มเศรษฐีครับที่เขาเนี่ยก็ได้ว่าจ้างนะครับบริษัทโอเชียนเกตนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยอยากจะมียานดำน้ำสักลำนะครับพาพวกเขาลงไปสำรวจนะครับใต้มหาสมุทรแอตแลนติกและเขาอยากจะไปสำรวจนะครับในจุดที่เรือไททานิกนะครับได้จมลงครับซึ่งเรือไททานิกนะครับก็จมลงใต้มหาสมุทรนั้นในปี1912นั่นเองครับกลุ่มมหาเศรษฐีเหล่านี้นะครับก็อยากจะไปดูให้เห็นกับตานะครับไปสำรวจด้วยตัวเองก็เลยได้ลงไปกับยานที่ชื่อว่าไททันนั่นแหละครับและหนึ่งในผู้สำรวจในครั้งนี้นะครับก็เป็น CEO ของทาง Ocean Gate ด้วยนะครับแต่ทว่าครับมันได้เกิดเรื่องราวน่าเศร้าขึ้นนะครับเนื่องจากยานดำน้ำไททันนะครับได้ขาดการติดต่อไปจากยานแม่ทำให้ก็เกิดมีการตามหากันเกิดขึ้นนะครับว่ายานดำน้ำไททันหายไปไหนมีการระดมนะครับทุกๆฝ่ายมาตามหาแล้วก็ข่าวมันก็โด่งดังไปทั่วโลกคนทุกคนนะครับต่างภาวนานะครับให้สมาชิกที่ไปสำรวจเนี่ยขอให้ยังปลอดภัยครับแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะครับปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นครับเพราะว่ายานดำน้ำไททันที่หายไปนั้นได้เกิดระเบิดขึ้นใต้มหาสมุทรลึกอันเป็นสาเหตุให้มีการตรวจพบชิ้นส่วนของยานในเวลาต่อมาด้วยเหตุการณ์นี้นะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจมีหลายคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบครับวันนี้ตั้งจะรวบรวมข้อมูลทุกๆอย่างเรียบเรียงทำลายมาเล่าให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบอย่างละเอียดเลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ในเวรชนสูตรเราจะมาชำแหละเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันครับ The Wreck of Titan หายนะยานไททันโศกอนาถกรรมจำไม่ลืมครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมักพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับผมสำหรับในเวนชานะสูวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับและตังก็มีเรื่องราวนะครับที่โอ้น่าสนใจโด่งดังมากๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับแต่ก่อนไปเริ่มเล่านะครับตังอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนตัวตังแล้วก็รายการนะครับมาแล้วฮะนี่เลยโซลาร์คลีนซิ่งทิชชูนั่นเองครับซึ่งอันที่จริงนะครับตังก็เคยรีวิวนะครับตัวโซลาร์คลีนซิ่งทิชชูแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเรียลยูเซอร์เพราะว่าช่วงนี้ตังก็ไปถ่ายรายการเยอะทั้งออกทีวีหรือว่าออกตามสื่อต่างๆออกงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ครับก็มีการแต่งหน้านะครับแน่นอนตังก็ต้องพกโซลาร์คลีนซิ่งทิชชู่นะครับเพื่อเอาไปทำความสะอาดใบหน้าของตังเรียกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆน่าจะมีคำถามครับว่าเอาแล้วทำไมเราใช้ทิชชู่เปียกไม่ได้เหรอเวลาทำความสะอาดหน้าไม่ต้องคลีนซิ่งทิชชู่ก็ได้มั้งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตัวทิชชู่เปียกนะครับปกติแล้วก็จะเอามาทำความสะอาดเช็ดมืออะไรแบบนี้นะตัวทิชชู่เปียกเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับบางทีถ้าเราเอามาใช้กับหน้าเนี่ยมันทำให้หน้าระคายเคืองเกิดอาการแห้งได้นอกจากแอลกอฮอล์แล้วครับในทิชชู่เปียกเนี่ยอาจจะมีพวกพาราเบนนะครับเช็ดหน้าไปอาจจะเกิดผดผื่นได้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับทิชชู่เปียกเนี่ยเนื้อทิชชู่มันจะหยาบๆใช่ไหมครับมันอาจจะบาดหน้าบาดผิวเราได้อาจจะทำให้เรามีริ้วรอยก่อนวัยอันควรและสุดท้ายนะครับตัวทิชชู่เปียกครับเวลาเราแต่งนุ่งแต่งหน้าทาครีมกันแดดมักจะไม่สามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางหรือว่าครีมกันแดดได้ด้วยเหตุนี้นะครับตังจึงเลือกใช้โซลาร์คลีนซิ่งทิชชู่ในการทำความสะอาดใบหน้าลบล้างเมคอัพหรือว่าครีมกันแดดนั่นเองครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนครับแล้วก็ตัวเนื้อทิชชู่นะครับทำจากฝ้ายธรรมชาติ 100% อย่างที่ตังนะครับได้ไปถ่ายงานครั้งล่าสุดเนี่ยตังก็ใช้โซลาร์คลีนซิ่งทิชชู่นะครับเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางกันแดดแล้วก็สิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดไม่ระคายเคืองเพราะตัวนี้นะครับเขาเป็นสูตรอ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายครับและที่ตังต้องพกติดตัวเลยนะครับเนื่องจากบางทีครับเราออกแดดออกฝนอะไรนะครับรองพื้นหรือว่าครีมกันแดดเรามันเกิดเป็นคราบเยิ้มนะครับเราก็สามารถใช้โซลาร์คลีนซิ่งทิชชู่เช็ดทำความสะอาดได้ทันทีซึ่งหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าโซลาร์คลีนซิ่งทิชชู่ราคาเพียงแค่59 บาทแถมนะครับเขามีโปรโมชั่นสำหรับใครที่ฟังจากตังด้วยนะหากแอดไลน์นะครับแอดโซลาร์ตามที่ขึ้นอยู่นี้นะครับบอกว่ามาสั่งซื้อนะครับเพราะว่าฟังจากตังมาจะได้รับส่วนลดครับหากเพื่อนๆซื้อ2ห่อนะครับเหลือราคาเพียงแค่99 บาทแล้วก็ส่งฟรี EMS ด้วยนะครับซึ่งโปรโมชั่นมีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับ
เพื่อนๆพร้อมจะฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วหรือยังครับหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่าครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับก่อนจะไปเล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแน่นอนนะครับเราต้องมาทำความรู้จักจุดเริ่มต้นครับบริษัทที่ทำการสร้างนะครับยานดำน้ำไททันกันก่อนดีกว่าครับ Ocean Gate Incorporated นะครับคือบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในเมืองเอเวอเรตต์รัฐวอชิงตันครับซึ่งให้บริการเรือดำน้ำสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการวิจัยและการสำรวจซึ่งบริษัทนี้นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2009โดยชายที่ชื่อว่าสต็อกตันรัชและก็กิลเลโมโซเลนครับซึ่งตัว Ocean Gate นะครับก็ได้มีการผลิตนะครับยานดำน้ำที่ชื่อว่าไททันนี่แหละครับในการให้บริการกลุ่มเศรษฐีคนต่างๆที่อยากจะไปสำรวจมหาสมุทรครับผมโดยตัวของ CEO ครับตัวของสต็อกตันรัชเขานะครับก็เป็นคนที่ชอบสำรวจใต้ท้องทะเลอยู่แล้วแหละครับและในเหตุการณ์เรือไททันระเบิดตัว CEO คนนี้ก็ได้ลงไปสำรวจกับเรือด้วยครับโดยตัวของสต็อกตันรัชนะครับเขาอายุ61ปีครับก่อนหน้านี้นะครับสต็อกตันเนี่ยเคยเป็นนักบินมาก่อนเขาเนี่ยได้รับใบอนุญาตนะครับเป็นนักบินพาณิชย์แต่เนื่องจากเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสายตาที่ไม่ค่อยจะดีครับเขาจึงไม่สามารถจะเป็นนักบินทางการทหารได้เขานะครับจึงได้ย้ายจากซานฟรานซิสโกไปที่ซีแอตเทิลเพื่อทำงานที่บริษัทแมคโดนัลด์ดักลาสในตำแหน่งวิศวกรและเขาคนนี้เลยครับเป็นคนที่ได้ทำการทดสอบเครื่องบินลบ F-15 Eagle ให้กับบริษัทแมคโดนัลด์ดักลาสด้วยครับและหลังจากที่สต็อกตันนะครับเขาได้อยู่ร่วมเปิดตัวนะครับยานอวกาศที่ชื่อว่า Space 1ที่ทะเลทรายโมฮาวีในปี2004สต็อกตันครับก็ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะบินขึ้นสู่อวกาศในฐานะนักท่องเที่ยวแต่เขามีความสนใจในการสำรวจใต้ทะเลแทนครับทำให้ในเวลาต่อมานะครับเขาก็ออกจากวงการนะครับพวกยานอวกาศหรือว่าเครื่องบินหันนะครับมาศึกษาเกี่ยวกับด้านท้องทะเลแทนเทคโนโลยีอะไรต่างๆครับใต้น้ำเขาจะสนใจมากๆเลยและสุดท้ายครับเขาก็ได้ร่วมก่อตั้งบริษัท Ocean Gate Incorporated นั่นเองและตัวของสต็อกตันเองนะครับเขาเนี่ยก็ได้มีภรรยาด้วยนะเขาเนี่ยได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าเวนดี้ลัชและความน่าสนใจของตัวเวนดี้หรือว่าภรรยาของสต็อกตันคนนี้คืออะไรรู้ไหมล่ะครับตัวของเวนดี้นะครับอันที่จริงแล้วนะครับเธอเนี่ยเป็นทายาทของอิซิดอร์และก็ไอดาสตราวสองสามีภรรยาเศรษฐีเจ้าของห้างเมอร์ซี่ในสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิตจากโศกอนาฏกรรมเรือไททานิกในปี1912นั่นเองนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับของประวัติ CEO ของ Ocean Gate นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของยานนะครับดำน้ำไททันนั่นเองนะครับแต่อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีครับว่าจากเหตุการณ์ยานไททันระเบิดใต้น้ำนะครับอันที่จริงสมาชิกที่อยู่ในนั้นเนี่ยมีทั้งหมด5คนใช่ไหมครับตัวสต็อกตันรัชครับ CEO ของบริษัทนี้คือหนึ่งในนั้นที่ลงไปสำรวจแล้วก็เสียชีวิตครับและอีก4คนล่ะพวกเขาเป็นใครกันบ้างเรามาดูกันนะครับคนต่อมาที่ตั้งจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักครับเขามีชื่อว่าฮามิชฮาร์ดิงเขาคือชายมหาเศรษฐีและก็นักสำรวจวัย58ปีเขามีพื้นเพเป็นชาวอังกฤษที่ประกอบธุรกิจซื้อขายเครื่องบินแต่นอกเหนือจากนั้นครับเขายังชื่นชอบการผจญภัยและการสำรวจเป็นชีวิตจิตใจด้วยโดยฮามิชนะครับเคยลงไปสำรวจยังจุดที่ลึกยิ่งกว่าจุดที่ไททานิกจมอยู่ใต้ทะเลมาแล้วมันเป็นจุดที่เรียกว่า Challenger Deep ครับคือจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรมันคือบริเวณร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรียนาหรือว่ามาเรียนาเทรนช์ในมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองครับซึ่งลึกประมาณไหนใช่ไหมครับลึกประมาณ 11,000 เมตรนะครับพูดง่ายคือ11โลฮะโอ้ยลึกไป11กิโลเมตรเลยนะครับชายคนนี้เคยพิชิตมาแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับฮามิชไม่ใช่แค่เคยพิชิตนะครับส่วนลึกที่สุดในมหาสมุทรนะครับแต่ฮามิชนะครับเขายังเคยนะครับขับเครื่องบินทำสถิตินะครับเร็วที่สุดในการบินรอบโลกครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อะไรแบบนี้นะครับครบรอบนะครับเร็วที่สุดอีกด้วยเท่านี้ก็ว่าว้าวแล้วใช่ไหมครับทั้งดำน้ำขับเครื่องบินยังไม่พอครับฮามิชยังเคยออกนอกโลกมาแล้วด้วยซึ่งเขาเคยบินออกนอกโลกไปยังอวกาศนะครับกับจรวด Blue Origin ในปี2022ที่ผ่านมาครับซึ่งเรียกว่าชีวิตของเขานะครับคือนักสำรวจแล้วก็นักผจญภัยที่แท้จริงเลยแหละครับคนถัดมานะครับที่ตังอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนะครับเขามีชื่อว่าพอลอองลีนาโจเล่เขาคือชายวัย77ปีครับเป็นนักสำรวจทะเลลึกและผู้เชี่ยวชาญด้านไททานิกชาวฝรั่งเศสที่เคยทำงานอยู่ในกองทัพเรือฝรั่งเศสมานานถึง25ปีนอกจากนี้นะครับเขาคนนี้ยังได้รับฉายาว่ามิสเตอร์ไททานิก
ครับเพราะว่าตัวของเขานะครับเคยลงไปสำรวจซากเรือไททานิคไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแต่สำรวจมากถึง35ครั้งและเขามักจะนำเอาสิ่งของต่างๆจากเรือไททานิคขึ้นมานะครับเพื่อเอามาวิจัยเอามาศึกษาอะไรเพิ่มเติมเขาก็เลยได้รับฉายาว่ามิสเตอร์ไททานิคยังไงล่ะครับและสำหรับผู้โดยสารยานดำน้ำไททัน2คนสุดท้ายนะครับพวกเขาคือพ่อและลูกชาวปากีสถานที่ชื่อว่าชาวซาดาดาวูดและสุเลมานดาวูดครับซึ่งก็อายุ48ปีและ19ปีตามลำดับนะครับทั้งคู่เนี่ยมาจากตระกูลที่ถือได้ว่ามีฐานะร่ำรวยที่สุดตระกูลหนึ่งของปากีสถานโดยตระกูลนี้ครับมีธุรกิจใหญ่โตมากมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจการเกษตรไปถึงธุรกิจเทเลคอมเลยทีเดียวครับซึ่งนี่นะครับก็คือประวัติโดยย่อนะครับของสมาชิกครับทั้ง5ท่านที่ได้อยู่นะครับในยานดำน้ำนะครับไททันลำนั้นที่จะลงไปสำรวจยังใต้ก้นทะเลลึกไปดูซากเรือไททานิคนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนจะไปเล่าเหตุการณ์ครับขอมาแวะบอกตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเฮ้ยแล้วเราต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่นะครับพวกเนี้ยต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่ถึงจะสามารถนะครับไปนั่งในยานดำน้ำไททันได้บริษัทโอชินเกตนะครับได้คิดค่าบริการสำหรับทัวร์นี้ครับด้วยราคาเริ่มต้นที่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 8.7 ล้านบาทต่อคนซึ่งตามกำหนดการแล้วนะครับการเดินทางจะใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น8วันครับโดยเรือวิจัยของ Polar Prince นะครับจะเป็นเรือแม่ที่คอยซัพพอร์ตอยู่บนผิวน้ำทำการขนย้ายนะครับยานดำน้ำไททันไปยังกลางมหาสมุทรโดยเริ่มต้นจากเมืองเซนต์จอห์นรัฐนิวฟาวแลนด์จากนั้นก็เดินทางด้วยระยะทางประมาณ700กิโลเมตรไปยังจุดที่ซากเรือไททานิคจมอยู่ครับแล้วเรือแม่ Polar Prince นะครับก็จะทำการปล่อยไททันลงสู่มหาสมุทรซึ่งคาดว่าเวลาในการดำน้ำนะครับสำรวจซากเรือไททานิคของยานดำน้ำไททันนะครับจะอยู่ที่เวลาประมาณ8ชั่วโมงครับปล่อยลงไปนะครับจากผิวน้ำไปที่จุดซากเรือไททานิคนะครับจะใช้เวลา2ชั่วโมงเขาจะใช้เวลาสำรวจต่อนะครับที่ซากเรือไททานิคอีก4ชั่วโมงและก็ขึ้นสู่ผิวน้ำอีก2ชั่วโมงก็รวมกันเป็น8ชั่วโมงนะครับในการสำรวจครั้งนี้และก่อนที่เรานะครับจะไปพูดโศกนาฏกรรมของเหตุการณ์นี้แบบเจาะจงลงรายละเอียดนะครับตั้งอยากจะมาชวนคุยก่อนนะครับว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยครับการที่เราจะลงไปสำรวจอะไรต่างๆใต้มหาสมุทรเรานั้นครับมันมีความยากแล้วก็มีความซับซ้อนมีเรื่องราวที่มนุษย์เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งบางทีนะครับเราอาจจะพูดคำนี้ได้เลยครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจจะรู้จักกับท้องฟ้าแล้วก็อวกาศมากกว่าใต้มหาสมุทรซะอีกเพราะความจริงแล้วครับการสำรวจใต้มหาสมุทรอันลึกลับเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมครับเพราะในมหาสมุทรนั้นครับจะมีแรงดันจากน้ำปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องคำนึงถึงเมื่อเราต้องลงไปสำรวจและก็ความเข้มข้นของแรงดันแต่ละระดับก็จะมีการต่างกันออกไปตามระดับความลึกของน้ำซึ่งแรงดันจากน้ำนั้นครับบอกเลยว่ามีความแตกต่างจากแรงดันของอากาศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะน้ำในมหาสมุทรที่คิดเป็นพื้นที่ 71% จากพื้นที่ทั้งหมดของโลกน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศมากเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับหากมนุษย์เราครับอยู่บนบกนะครับก็จะมีแรงดันอยู่ประมาณ1ชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเนี่ยครับดำน้ำลงไปยิ่งเพิ่มความลึกนะครับแรงดันน้ำก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแรงดันเหล่านั้นจะบีบอัดอยู่รอบๆตัวเราจากทุกทิศทางแรงดันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามระดับความลึกโดยเริ่มต้นจากผิวน้ำทะเลลงไปใต้น้ำในทุกๆ10เมตรแรงดันจะเพิ่มขึ้น1บรรยากาศหรือ 14.7 psi หรือ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะมีคำถามนะครับว่าเอาแล้วเรือไททานิคครับที่ผู้คนมักจะไปสำรวจกันรวมถึงในครั้งนี้ที่ตัวของยานดำน้ำไททันจะไปสำรวจอยู่ลึกเท่าไหร่และจะโดนแรงดันเท่าไหร่ในส่วนของเรือไททานิคนั้นครับอยู่ในระดับความลึกประมาณ 3,800 เมตรซึ่งส่วนหัวของเรือและท้ายของเรือหักแยกออกจากกันและจมลงห่างจากกันมากกว่า800เมตรไปอีกนะครับซึ่งถ้าคิดคร่าวๆนะครับว่าจะโดนแรงดันเท่าไหร่ก็หาร10ไปเลยนะครับก็แปลว่าจะโดนแรงดันทั้งหมด380บรรยากาศทีนี้ครับตั้งอยากจะจำลองนะครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยดำลงไปกำลังจะไปดูนะครับซากเรือไททานิคว่าแต่ละระดับนะครับเราจะเจออะไรบ้างโดนแรงดันเปรียบเทียบได้เท่าไหร่เรือไททานิคนะครับจมมานานกว่า100ปีครับซากเรือเนี่ยอยู่ห่างจากฝั่งนิวฟาวแลนด์ประเทศแคนาดาประมาณ400
ไมล์หรือว่า600กิโลเมตรเมื่อเราดำลงไปนะครับในระดับความลึก100เมตรแรกตรงนั้นนะครับเราจะโดนแรงดัน10บรรยากาศไปต่อครับหากเราไป381เมตรซึ่งความลึกเนี่ยสูงเทียบเท่ากับตึก Empire State ในนิวยอร์กความลึกนี้เราจะโดนแรงดัน 37.4 บรรยากาศและหากเรานี่ครับดำลึกไป828เมตรจะเทียบเท่าความสูงของตึกเบิร์ดคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองโดยระดับความลึกนี้ครับเราจะโดนแรงดัน82บรรยากาศซึ่งความลึกระดับนี้นะครับใกล้เคียงกับความลึกที่เรือดำน้ำออสการ์ของกองทัพรัสเซียดำลงไปครับและอย่างที่บอกไปครับหากอยากดำลงไปถึงไททานิก 3,800 นะครับเมตรเราจะโดนแรงดันหาร10 380บรรยากาศแต่ที่จริงนะครับถ้าคิดแบบเลขเป๊ะๆมันจะเท่ากับ376บรรยากาศคิดเป็นปอนด์นะครับว่ามีแรงดันอัดมาเท่าไหร่จะเทียบเท่ากับ 797,000 ปอนด์ครับซึ่งเป็นแรงดันที่มหาศาลมากๆเลยดังนั้นคำถามก็คือแปลว่ายานดำน้ำไททันต้องมั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำถึงที่ประมาณ 3,800 เมตรเจอไททานิกยานจะต้องรับแรงดันได้ครับไททันออกมาประกาศนะครับบริษัทโอเชียนเกตบอกว่ายานดำน้ำไททันนี้ครับสามารถดำน้ำได้ถึง 4,000 เมตรเลยซึ่งพวกเขาก็มั่นใจนะครับว่าหากดำได้ถึง 4,000 เมตร 3,800 เมตรที่ซากเรือไททานิกอยู่เขาก็สามารถดำลงไปดูได้ครับแต่ไอจุด 4,000 เมตรที่ไททันดำได้นะครับมันไม่ใช่จุดที่ลึกที่สุดนะครับอย่างที่ตังได้บอกไปจุดที่ลึกที่สุดในโลกที่เคยมีคนดำได้เนี่ยมันคือ Challenger Deep นะครับที่ Hamish เคยดำได้นอกจาก Hamish ยังมี James Cameron อีกนะครับเป็นผู้กำกับชื่อดังเลยใช่ไหมครับก็เคยดำลงไปที่จุด Challenger Deep มาแล้วนะฮะซึ่งจุด Challenger Deep ครับจะมีความลึกนะครับอยู่ประมาณ 11,000 เมตรราวๆ11กิโลมีแรงดันนะครับ 1,090 บรรยากาศแรงดันน้ำบีบอัด 1.2 ตันในทุกๆพื้นที่ตารางเซนติเมตรดังนั้นแปลว่าหากอยากดำไปถึงจุดนั้นจริงยานครับดำน้ำต้องแข็งแรงมากๆซึ่งแน่นอนไททันทำไม่ได้ครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับว่าในภารกิจครั้งนี้การลงไปสำรวจครั้งนี้นะครับของสมาชิก5คนในยานดำน้ำไททันสุดท้ายมันเกิดการระเบิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ก่อนที่มันจะเกิดการระเบิดก่อนที่จะมีการนะครับลอนช์โปรเจกต์ให้ยานไททันดำลงไปในน้ำอันที่จริงมันมี red flag sign เยอะแยะมากมายมีคนออกมาบอกเยอะแยะมากมายว่าไททันไม่สามารถตอบโจทย์การดำน้ำได้และคุณไม่ควรเอาไปดำลึกถึงขนาดนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับว่ามีใครเคยออกมาพูดมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องยานไททันไม่สมควรลงไปดำน้ำลึกขนาดนั้นกันบ้างครับซึ่งการออกมาเตือนหรือว่าคัดค้านนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับการออกแบบยานแทบทั้งหมดโดยในส่วนที่เป็นประเด็นที่สุดคือประเด็นของชายที่ชื่อว่าเดวิดRockledge ซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางทะเลของ Ocean Gate เขานะครับคือคนในบริษัทครับที่ตัวเขาเองเนี่ยได้ทำการยื่นรายงานให้ควบคุมคุณภาพของยานดำน้ำไททันหรือพยายามเตือนเรื่องความปลอดภัยของยานดำน้ำไททันมาตลอดเลยครับแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมล่ะครับพอเดวิดทักท้วงบริษัทนะครับให้คิดอีกครั้งไหมถึงความปลอดภัยนู่นนี่มันไม่ควรสมควรเป็นแบบยานดำน้ำไปชมซากเรือไททานิกอะไรต่างๆนะครับตัวเดวิดครับกลับถูกบริษัทโอเชียนเกตนะครับไล่ออกและทำการฟ้องร้องเขาด้วยนะครับว่าเขาเอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยนะครับซึ่งตัวของเดวิดนะครับเขาออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อบริษัทแต่เขาเป็นห่วงความปลอดภัยหากใครจะใช้ยานดำน้ำไททันนี้ครับเขาไม่อยากให้มันเกิดเหตุร้ายขึ้นเขาจึงต้องออกมาเปิดโปงครับซึ่งสำหรับการสู้คดีความกันนะครับก็ไม่มีการเปิดเผยว่าสุดท้ายแล้วบริษัทชนะหรือว่าเดวิดชนะนะครับแต่ไม่ใช่แค่เดวิดครับมีหลายคนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อการสร้างยานดำน้ำไททันผมบอกเลยนะครับว่าเจ้ายานดำน้ำไททันที่ออกมานะครับที่พาคนลงไปในน้ำเนี่ยไม่ผ่านการรับรองนะครับจากหน่วยงานหรือว่าองค์กรใดๆเลยนอกจากบริษัท Ocean Gate รับรองตัวเองครับและนอกจาก Red Flag เรื่องนี้ที่คนในออกมาพูดถึงยานดำน้ำไททันแล้วนะครับที่จริงหากเรามาวิเคราะห์นะครับในตัวยานไททันก็จะมีจุดที่แบบdoubt นะครับน่าสงสัยเป็น Red Flag ไซน์เยอะแยะเลยแล้วทำไมนะครับเขาต้องเรียกว่ามันเป็นยานไม่ใช่เรือดำน้ำล่ะ
ไอ้เจ้ายานดำน้ำไททันเนี่ยนะครับเขาต้องบอกแบบนี้ครับว่ายานไททันครับต้องมีการปล่อยนะครับจากยานหรือว่าเรือแม่ที่คอยซัพพอร์ตปฏิบัติการอยู่บนน้ำและตัวยานครับไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับได้อิสระเท่าเรือดำน้ำทำได้แค่ควบคุมความเร็วบังคับทิศทางในระยะใกล้ๆและตัวยานดำน้ำครับมีขนาดเล็กมีที่นั่งให้คนได้ไม่มากและโดยปกติเลยนะครับเวลาจะออกแบบยานดำน้ำแบบนี้นะครับเขามักจะออกแบบนะครับเป็นรูปทรงกลมเพื่อรองรับนะครับแรงอัดแรงดันจากน้ำครับในทุกทิศทางให้มันมีการสะท้อนหรือรับแรงที่มันเท่ากันเพราะมันเป็นทรงกลมใช่ไหมครับแต่เจ้ายานดำน้ำไททันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะตัวยานดำน้ำนะครับเขาออกแบบมาเป็นเหมือนแคปซูลนะครับเป็นวงรีนั่นเองนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถนั่งได้ด้านในจุได้ทั้งหมด5คนซึ่งการออกแบบแบบนี้ครับอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการรองรับแรงกดจากน้ำทะเลด้อยลงนะครับกว่ายานที่ถูกออกแบบเป็นทรงกลมครับนอกจากเรื่องรูปทรงนะครับของยานไททันที่เป็นข้อสงสัยแล้วครับวัสดุนะครับที่ใช้สำหรับการสร้างยานไททันก็ถูกสงสัยเช่นเดียวกันต้องบอกแบบนี้นะครับปกติแล้วการออกแบบยานดำน้ำครับต้องใช้วัสดุเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าเมื่อวัสดุนั้นนะครับเกิดภาวะยืดหรือหดจากการเผชิญสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปวัสดุทั้งหมดนั้นครับจะยืดและหดในอัตราที่เท่ากันเพราะมาจากวัสดุเดียวกันแต่สำหรับยานไททันมันไม่ใช่นะสิครับเพราะยานไททันครับเขาใช้สองวัสดุมาผสมกันนะครับนั่นคือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับและอีกอันเนี่ยใช้เป็นไทเทเนียมครับซึ่งยานไททันถือเป็นยานลำแรกนะครับที่มีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์เพราะให้เหตุผลว่ามีน้ำหนักเบานะครับมันก็เลยสามารถจับบรรจุคนได้มากกว่านอกจากนั้นครับในตอนที่เอาคาร์บอนไฟเบอร์มาขึ้นรูปยานนะครับใช้การทอนะครับเพียงทางเดียวทอนะครับให้มีความหนาประมาณ5นิ้วซึ่งในจุดนี้ก็มีการตั้งข้อสงสัยอีกแล้วครับว่ารูปแบบการทอครับมันควรจะทอทั้งแนวตรงสลับกับแนวขวางสลับกันไปจะช่วยให้โครงสร้างแข็งแรงกว่าทอเป็นทางเดียวครับเพราะเวลามันรับแรงนะครับมันจะได้มีการเฉลี่ยออกไปทั้ง2ทางนั่นเองและเพื่อนๆน่าจะมีคำถามว่าแล้วเจ้าไทเทเนียมล่ะมันเป็นส่วนประกอบตรงไหนของยานใช่ไหมครับไทเทเนียมเขาทำเป็นโดมปิดหน้ากับหลังของยานครับในจุดนี้แหละครับทำให้ทุกคนตั้งข้อสงสัยกังวลว่าแล้วไทเทเนียมหน้าหลังนะครับนอกนั้นนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หากมันโดนแรงดำน้ำหดตัวขยายตัวไม่เท่ากันเกิดรอยแตกรอยร้าวจะทำให้เกิดระเบิดได้นะครับในตรงนี้ตังก็มีการไปหาข้อมูลนะครับว่าเอ้ยแล้วไอ้เจ้าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่ตัวยานดำน้ำไททันเอามาใช้เป็นเจ้าแรกเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์มันไม่ดีเหรอนะฮะมันไม่แข็งแรงหรือเปล่าก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมปรากฏว่าจริงๆแล้วครับเจ้าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นเยอะแยะเลยนะทั้งถังนะครับที่ผลิตออกซิเจนเนื่องจากคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมีความทนทานต่อแรงดันภายในวัตถุเป็นอย่างมากแต่เนี่ยครับก็เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เราเนี่ยครับนำคาร์บอนไฟเบอร์ไปสร้างไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจนครับมันทนต่อแรงดันภายในที่มันจะกระจายออกมาใช่ไหมครับแต่ยังไม่เคยมีใครครับนำคาร์บอนไฟเบอร์ไปทดสอบจากแรงดันภายนอกที่มันจะกระแทกมันจะกดเข้ามาตัวนี้ก็เลยมีปัญหาไงล่ะครับแรงดันภายในเนี่ยเราไม่ว่าแต่แรงดันภายนอกยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์เลยว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ไททันครับเป็นยานลำแรกที่ใช้ครับจึงเป็นเรื่องอะไรที่มันใหม่มากๆสำหรับเทคโนโลยีในการสำรวจทะเลครับพอฟังมาถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็คิดว่าเฮ้ยแล้วไอการที่มันมีหลายๆอย่างที่มันน่าสงสัยขนาดนี้บริษัทโอเชียนเกตเนี่ยเขาปล่อยมาได้ไงมีการเทสไหมมีการจำลองสถานการณ์มีการลองเอาดำลงไปก่อนไหมที่จริงเขาก็มีนะครับแล้วก็เป็นการคิดค่านะครับเหมือนแบบเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับว่ายานดำน้ำลำเนี้ยจะมีความปลอดภัยเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ไปทำการทดลองไปพรูฟมาเรียบร้อยและเขาก็บอกแค่ว่ายานลำเนี้ยปลอดภัยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าปกติแล้วครับวัสดุที่จะเอาไปใช้สร้างยานพาหนะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตคนต้องมีเซฟตี้แฟกเตอร์สูงกว่าการใช้งานจริงเป็นเท่าตัวซึ่งบริษัทโอเชียนเกตก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเจ้ายานไททันเนี่ยมีเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับสูงถึง 2.25 เท่าครับดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าขีดจำกัดนะครับของตัวยานไททันเนี่ยดำลงไปได้ลึกถึง 4,000 เมตรแต่อันที่จริงเนี่ยสามารถดำได้ลึกกว่านั้น 2.25 เท่าเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่บริษัทโอเชียนเกตเขาได้บอกไว้นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของกระจกครับในยานดำน้ำตัวไททันอีกด้วยนะครับแน่นอนยานดำน้ำเราก็อยากสำรวจใต้น้ำต้องมีกระจกที่มันสามารถมองผ่านได้นะฮะไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับยานดำน้ำไททันก็มีกระจกเหมือนกันใช่ไหมครับกระจกตัวนี้ครับมันต้องผ่านการพรูฟนะครับว่ามันสามารถดำน้ำได้ลึกเท่าไหร่
ปรากฏว่าเจ้ากระจกในยานดำน้ำไททันมีการนำไปทดลองครับถึงความลึกแค่ 1,300 เมตรเท่านั้น 1,300 เมตรเนี่ยทนได้นะครับแต่ยังไม่ได้เอาไปพรูฟเอาไปทดสอบในความลึก 4,000 เมตรเลยเพราะว่าทางบริษัทกระจกนะครับก็ไม่สามารถจะออกงบในส่วนนี้ให้ไปตรวจสอบบริษัทโอเชียนเกตนะครับก็ไม่ออกงบให้บริษัทกระจกครับก็เลยไม่มีการมาทดสอบนะครับในระดับความลึก 4,000 เมตรและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งจุดที่ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลใจนะก็คือการควบคุมครับตัวยานดำน้ำไททันจะควบคุมยังไงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ครับจะเป็นเรือแม่ควบคุมซะมากกว่าเพราะยานลงไปแล้วเขาจะมีเพียงแค่จอยสติ๊กครับในการควบคุมเป็นเหมือนคอนโทรลเกมนะครับแล้วบอกไว้เลยนะครับว่าจากการใช้ระบบบลูทูธแล้วก็จอยสติ๊กแบบนี้ครับทำให้เวลาเกิดปัญหาความไม่เสถียรอะไรต่างๆมันจะไม่สามารถควบคุมยานได้เลยครับแถมยานลำนี้ยังไม่มีตัวควบคุมสำรองที่เป็นแมนนวลอย่างพวงมาลัยเชื่อมต่อโดยตรงกับยานด้วยนอกจากนี้ในตัวยานยังไม่มีระบบนำทางแบบ GPS นะครับเพราะว่าหากดำลงไปลึกๆนะครับสัญญาณ GPS มันอาจจะขาดหายได้ทำให้ข้อมูลทั้งหมดของยานทุกอย่างของยานครับมันจะต้องอยู่ที่เรือแม่ที่คอยซัพพอร์ตอยู่บนผิวน้ำเป็นหลักและการสื่อสารของยานไททันนั้นส่วนใหญ่จะใช้เครื่องโซน่าหรือใช้คลื่นเสียงใต้น้ำในการนำทางและสื่อสารซึ่งก็มีหลายครั้งนะครับที่ถูกบันทึกไว้ว่าพอไททันลงไปสำรวจมีสัญญาณที่ขาดหายติดต่อกับยานแม่ไม่ได้ครับแต่สิ่งนี้ทาง CEO เขาก็ไม่ได้ไปกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าหากยานดำน้ำไททันขาดการติดต่อไปปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จอะไรต่างๆตัวของยานดำน้ำไททันครับมีกลไกที่จะนำตัวเองขึ้นสู่ผิวน้ำได้ถึง7วิธีเลยซึ่งอย่างช้าสุดเลยนะครับมันจะใช้เวลาในการขึ้นสู่ผิวน้ำประมาณ16ชั่วโมงครับและตังนะครับจากไปหาข้อมูลมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่ตังก็รู้สึกอันนี้ก็อันตรายนะครับแล้วก็อยากจะมาเรสประเด็นนี้คุยกับเพื่อนๆเหมือนกันคือในตัวยานดำน้ำไททันครับวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันไม่ได้กันไฟครับตังก็คิดนะครับว่าเฮ้ยแล้วหากเกิดเหตุการณ์ระบบขัดข้องเกิดไฟลัดวงจรอาจจะเกิดไฟไหม้ได้เลยแถมในยานก็ไม่มีหน้ากากกันควันหรือว่าอะไรด้วยจุดนี้ก็น่าสนใจเนาะและมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีพนักงานจากโอเชียนเกตออกมาแฉนะครับนั่นคือนอกจากนั้นตัวยานไททันนะครับยังไม่เคยมีการเอาไปตรวจนับรอบไซเคิลมันคือการคำนวณครับรอบสูงสุดที่จะสามารถใช้งานยานได้อย่างปลอดภัยพูดง่ายๆครับว่าคือยานลำเนี้ยจะมีอายุไขลงน้ำได้กี่ครั้งอะไรยังไงสูงสุดจะได้ประมาณกี่ครั้งไม่มีการไปคำนวณในจุดนี้เลยครับเพราะอันที่จริงแล้วนะครับทุกอย่างบนโลกของเรามันก็จะมีอายุการใช้งานของมันเนาะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ยานพาหนะเครื่องบินมันก็ต้องมีอายุการใช้งานครับแต่อย่างไรก็ตามครับ CEO Stockton Rush นะครับได้ระบุต่อประเด็นการทดสอบความปลอดภัยประมาณว่าตัวยานดำน้ำไททันนั้นเนี่ยมีระบบที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของตัวโครงสร้างยานอยู่ตลอดเวลาและมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งระบบที่ว่านี้ครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆของยานทั้งด้านนอกและด้านในซึ่งเซ็นเซอร์เหล่านี้จะทำหน้าที่คอยวัดเสียงและความสั่นของตัววัสดุเพราะเมื่อคาร์บอนไฟเบอร์เกิดการยืดขยายหรือหดตัวจะทำให้เกิดเสียงถ้าเซ็นเซอร์ตรวจเจอว่ามีเสียงลั่นที่ผิดปกติจะมีการยกเลิกภารกิจในทันทีแต่หากเรามองในความจริงนะครับผู้คนก็ตั้งคำถามว่าหากมันมีการตรวจสอบว่ามีเสียงลั่นมันต้องยกเลิกภารกิจแล้วอ่ะแต่ยานเนี่ยดำอยู่ในจุดที่มันลึกมากๆกัปตันนะครับหรือคนบังคับจะสามารถเอาขึ้นบนน้ำได้ทันเหรอครับและด้วยความที่ยานดำน้ำไททันมีเทคโนโลยีในการตรวจสอบความเสียหายของยานด้วยตัวเองทางบริษัทโอเชียนเกตจึงไม่ได้ทำการทดสอบและผ่านการรับรองจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวงการการสำรวจใต้ท้องทะเลลึกเลยครับแต่ในช่วงแรกนะครับที่มีการสร้างยานไททันโดยโครงไฟเบอร์นะครับเขาไปจ้างบริษัทหนึ่งประกอบครับแต่ปรากฏว่ามันมีการเอาไปทดสอบดำน้ำมันเกิดการเสียหายครับเซ็นเซอร์มันจับตรวจได้นะครับโอเชียนเกตก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทอีกหนึ่งบริษัทในการทำโครงไฟเบอร์ให้กับตัวไททันซึ่งก็มีการเอาไปทดสอบดำน้ำอีกหลายครั้งในจุดนี้จึงมีการสันนิษฐานว่าวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์อาจไม่ค่อยทนทานต่อการใช้งานในหลายรอบและยานดำน้ำไททันมีการใช้งานหลายครั้งเลยอาจจะทำให้มันถึงลิมิตครับจนสุดท้ายมันเกิดการระเบิดเกิดเหตุขึ้นนั่นเองฟังมาถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะอยากรู้นะครับว่าแล้วก่อนที่บริษัทโอเชียนเกตจะปล่อยให้ไททันบรรจุคนลงไปสำรวจใต้ทะเลลึกเขามีการนำแค่ยานเปล่าๆครับลงไปสำรวจเอาไปทดสอบก่อนหรือเปล่าซึ่งก็มีนะครับยานไททันเนี่ยมีการนำไปใช้งานจริงโดยมีการส่งให้ทางมหาวิทยาลัยวอชิงตันครับนำไปทดสอบซึ่งหลังจากที่มีการทดสอบดำน้ำในระดับความลึกประมาณ 4,200 เมตรหรือ 6,000 psi ปรากฏว่าตัวยานโมเดลลำนี้ครับเกิดระเบิดแบบ implosion หรือการระเบิดแรงดันภายนอกกระทำต่อยานในทุกทิศทางเข้ามาภายในครับในจุดนี้จึง
งมีการตั้งคำถามว่าและก่อนหน้านี้ที่ Ocean Gate บอกว่าสามารถดำได้ลึก 4,000 เมตรแบบปลอดภัยแถมมีค่า Safety Factor อีก 2.25 เท่าแปลว่าหากคุณแล้วอันที่จริงเนี่ยความเซฟของยานดำน้ำไททันมันยังดำได้ลึกอีกเท่าตัวเลยนะตามที่คุณเนี่ยได้คำนวณมาแต่นี่อะไรกันแค่ 4,300 เมตรยานมันก็เกิด Impulsion แล้วครับซึ่งอันที่จริงต้องขอแวะคุยตรงนี้อีกนิดนึงนะครับคำว่า Impulsion ใช่ไหมปกติเวลาเราได้ยินเห็นอะไรระเบิดนู่นนี่เราจะต้องเรียกว่า Explosion ใช่ไหมครับแบบการระเบิดแต่นั้นครับมันเป็นการ Explosion คือการระเบิดภายในออกสู่ภายนอกครับเหมือนลูกระเบิดอะไรเงี้ยระเบิดออกมาแต่ Impulsion นะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนแรกนะครับว่ามันคือแรงระเบิดครับจากด้านนอกคือการกระทำเข้ามาภายในนั่นเองแล้วก็มีอีก1จุดนะครับที่ยานไททันไม่ได้ทดสอบครับนั่นคือระบบกรองอากาศครับภายในยานดำน้ำไททันนะครับเขาเคลมมาว่าหากลงไป5คนนะครับออกซิเจนนะครับจะมีปริมาณสามารถให้ทั้ง5คนนะครับสามารถมีชีวิตได้ประมาณ96ชั่วโมงแต่ยังไม่มีการทดสอบอะไรจริงๆจังหรือว่ามีใบรับรองอะไรว่ามันเป็นไปตามที่ทางบริษัทเคลมไว้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับของตัวยานดำน้ำไททันที่มีคนออกมาตั้งข้อสงสัยออกมาวิเคราะห์โครงสร้างอะไรต่างๆของตัวยานะครับเพราะว่าต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่าเรื่องราวนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเราจะได้เข้าใจถึงพื้นฐานว่ายาเนี่ยมันมีสิ่งตั้งต้นแบบนี้นะซึ่งอันนี้นะครับข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางต่างประเทศเขาได้ลงไว้ซึ่งก็มีคนบอกเล่าบ้างอะไรบ้างซึ่งต่างก็ไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นข้อมูลที่แบบ 100% เพราะสุดท้ายมันก็เป็นแบบจากลูกน้องเก่าที่เคยถูกบริษัทฟ้องออกมาเคลมบ้างจากนักวิชาการคนนู้นคนนี้บ้างอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นอาจจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดอะไรกันครับต่างต้องเล่าแบบนี้ว่าย้อนกลับไปครับในวันที่17มิถุนายนตัวฮามิชฮาร์ดิงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารของยานดำน้ำไททันก่อนวันที่จะถึงกำหนดการออกสำรวจใต้ท้องทะเลเขาได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ประมาณว่าเนื่องจากฤดูหนาวที่เลวร้ายที่สุดในนิวฟาวน์แลนด์ในรอบ40ปีภารกิจนี้น่าจะเป็นภารกิจแรกและภารกิจเดียวของปี2023ที่ไททันจะออกไปสำรวจไททานิคแต่สภาพอากาศเพิ่งดีขึ้นและเราจะลองดำลงไปในวันพรุ่งนี้ต่อมาครับในวันที่18มิถุนายนปี2023นะครับเรือ Polar Prince นะครับก็ได้เดินทางมายังถึงจุดปล่อยตัวยานดำน้ำไททันด้วยทางหน่วยยามฝั่งสหรัฐนะครับได้ให้ข้อมูลว่ายานไททันได้เริ่มดำน้ำตั้งแต่ในช่วงเวลา 6-7 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นถ้าเป็นเวลาไทยนะครับก็ประมาณ 18-19 นาฬิกาตามเวลาไทยนั่นเองและหลังจากที่ยานไททันนะครับได้เริ่มดำลงนะครับจากผิวน้ำลงลึกไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาผ่านไปแค่ประมาณ1ชั่วโมง45นาทีครับลูกเรือนะครับของทางเรือแม่นะครับยานแม่เรือ Polar Prince นะครับก็มีการรายงานนะครับว่ามีการขาดการติดต่อกับยานดำน้ำไททันที่เพิ่งลงไปซึ่งคาดการว่าในช่วงเวลาที่ยานไททันขาดการติดต่อไปน่าจะอยู่ห่างจากแหลมเคปคอร์ดของสหรัฐประมาณ 1,450 กิโลเมตรซึ่งต่อมาครับเวลา 14:00 นยานดำน้ำไททันก็ไม่ได้ลอยกลับสู่พื้นผิวน้ำตามกำหนดการและต่อมาในเวลา 16:40 นาทีครับยามฝั่งสหรัฐนะครับก็ได้รับแจ้งจากเรือ Polar Prince นะครับว่าตอนนี้ยานดำน้ำไททันได้หายสาบสูญไปเป็นที่เรียบร้อยในวันต่อมาครับวันที่19มิถุนายนปี2023ทางการสหรัฐและก็แคนาดาได้เริ่มต้นปฏิบัติการค้นหายานดำน้ำไททันโดยมีการใช้ทั้งเครื่องบินเรือแล้วก็ทุ่นโซน่าในการปฏิบัติภารกิจนะครับในส่วนของหน่วยยามฝั่งสหรัฐก็ได้มอบหมายให้เรือ Polar Prince แล้วก็เรือ106 Rescue Wing ทำการค้นหาบนพื้นผิวน้ำในกรณีที่ยานไททันอาจจะลอยขึ้นมาแต่ยังไม่สามารถติดต่อกับเรือแม่ได้ครับนอกจากนั้นยังมีการมอบหมายให้เครื่องบิน P8 Poseidon Aircraft ทำการค้นหาทางอากาศผ่านการใช้เรดาร์และก็ยังมีการนะครับใช้ US Navy Curve 21ยานดำน้ำไร้คนขับขับดำลงไปตามหาลึกถึง 4,000 เมตรค้นหาด้วยนะครับต่อมานะครับในวันที่20มิถุนายนนะครับก็ยังมีการออกตามหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสานงานไปหลายฝ่ายมากๆเลยนะครับมีการมอบหมายเครื่องบิน Canadian Aircraft P3 Aurora และก็ US Air Force C130 ร่วมปฏิบัติการด้วยครับมีการขยายการค้นหานะครับออกไปถึง 26,000 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานงานอีกหลายๆส่วนเลยนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับก็ได้มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาครับเนื่องจากนะครับตัว Canadian Aircraft P3 Aurora นะครับที่กำลังทำการค้นหาได้ไปดี
detect นะครับเป็นเสียงใต้น้ำเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ครับจึงมีการส่งนะครับเครื่องที่ควบคุมระยะทางไกล ROV นะครับลงไปสำรวจบริเวณจุดที่ detect ได้ว่ามันมีเสียงเกิดใต้น้ำแต่สุดท้ายในวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีการค้นพบสัญญาณอะไรที่จับต้องได้ของยานไททันที่หายไปหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปครับเข้าสู่วันที่21ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเข้าสู่วันที่22นะครับวันนี้สำคัญเพราะว่าในเวลา5ของวันที่22นี้ครับช่วงเช้ามืดเนี้ยมันจะครบกำหนดนะครับว่าอากาศออกซิเจนในยานไททันมันจะหมดลงครับเวลา5นี่แหละครับดังนั้นนะครับก่อนเวลา5จะมาถึงทุกคนครับต้องเร่งตามหานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในตอนนั้นเนี่ยชาวโลกของเราอ่ะนะครับทุกคนในโลกล้วนแล้วแต่ภาวนานะครับอยากจะให้ค้นหาเขาพวกเขาเจอช่วยพวกเขาได้อยากจะให้พวกเขารอดชีวิตแต่ในชีวิตจริงครับอุปสรรคในการค้นหานั้นเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายทั้งในเรื่องสภาพอากาศเต็มไปด้วยหมอกรวมทั้งทะเลนะครับมีคลื่นสูง 0.9 ถึง 1.8 เมตรและอันที่จริงนะครับถึงแม้เราจะสามารถตรวจเจอนะครับตำแหน่งของยานไททันต้องไปช่วยนะครับมันก็ยังเป็นเรื่องยากเลยที่ต้องวางแผนให้ไปช่วยให้ทันเวลาต้องเขาไปช่วยอย่างไรนะครับสมาชิกทั้ง5คนในนั้นจะปลอดภัยครับในประเด็นด้านความปลอดภัยนะครับมีคนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเดวิดโพกนะครับเขาเป็นผู้สื่อข่าวสายวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีของสถานีโทรทัศน์ของในประเทศอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งคนที่เคยเดินทางไปกับยานไททันเพื่อลงไปชมซากเรือไททานิคเมื่อปีที่ผ่านมานะครับตัวเดวิดมองว่าอุปกรณ์บางส่วนของยานไททันนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆแถมตัวของเดวิดโพกนะครับยังได้ออกมาเปิดเผยด้วยนะครับว่าและไอ้วันเนี่ยก่อนที่เขาจะเดินทางลงกับเรือไททันลงไปสำรวจเนี่ยเขาต้องไปเซ็นเอกสารกับบริษัทโอเชียนเกตด้วยนะซึ่งเอกสารฉบับนั้นนะครับถูกระบุไว้ว่ายานไททันลำนี้นะครับไม่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือว่าหน่วยงานใดๆดังนั้นเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อะไรประมาณนี้ยินยอมหรือไม่ซึ่งสุดท้ายก็ได้เซ็นไปนะครับนอกจากนี้ครับสเตฟานบีวิลเลียมนะครับศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยซิดนีย์ยังได้ตั้งข้อสังเกตนะครับถึงยานดำน้ำไททันที่หายไปครับโดยเขาเนี่ยพูดประมาณว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดคือยานลำนี้จะประสบกับอุปสรรคในเรื่องความดันแม้ว่ายานดำน้ำจะถูกสร้างขึ้นให้ทนทานต่อแรงดันใต้ท้องทะเลที่รุนแรงแต่ข้อบกพร่องด้านรูปร่างหรือโครงสร้างของมันอาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ได้ซึ่งในกรณีนี้มีสิทธิ์ที่ยานจะระเบิดทีนี้ครับเวลามันก็ได้ผ่านไปนะครับแล้วก็เลย5ของวันที่22ไปแล้วด้วยนะครับตอนนั้นเวลาไทยเราประมาณ17นาฬิกาเนาะตอนนั้นตังยังจำได้เลยนะครับที่เราติดตามข่าวแล้วเราก็ภาวนาให้เจอก่อน5โมงเย็นบ้านเราอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายปฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงนะครับเราไม่เจอนะครับตัวของยานดำน้ำไททันแต่อย่างใดครับในวันนั้นเวลามันก็ได้ผ่านไปนะครับจนกระทั่งเข้าไปสู่ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่22มิถุนาในบ้านเขานะครับตอนนั้นนะครับทางยามชายฝั่งสหรัฐได้ออกแถลงยืนยันการเสียชีวิตของผู้โดยสารบนยานไททันทั้ง5คนแบบเป็นทางการครับทำไมตอนนั้นครับจึงมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าทั้ง5คนได้เสียชีวิตแล้วเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับพลเรือตีจอห์นมาลเกอร์นะครับเขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งที่1ของสหรัฐอเมริกาเขาได้บังคับนะครับยานระยะไกลที่เป็น ROV นะครับของทีมค้นหาแล้วก็ไปพบนะครับเป็นชิ้นส่วนกรวยส่วนท้ายของยานแล้วก็เศษซากอื่นๆรวมทั้งหมด5ชิ้นซึ่งอยู่ตำแหน่งห่างจากเรือไททานิคประมาณ488เมตรนอกจากนี้เขายังได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่เหลือเชื่อในท้องทะเลและเศษซากต่างๆนั่นบ่งชี้ว่ายานไททันได้เกิดการระเบิดimplosion อย่างรุนแรงและตอนนั้นก็มีนักวิชาการที่ชื่อว่าพอแฮงกินก็ได้มาอธิบายนะครับปรากฏการยานไททันระเบิดนะครับว่ามันคือ implosion ไม่ใช่ explosion อย่างที่ตังได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่า implosion คือการระเบิดจากภายนอกเข้าสู่ภายในครับซึ่งแรงระเบิด implosion เนี่ยมันทำให้โครงสร้างหรือว่าวัตถุนั้นๆจะยุบตัวเองและในกรณีของยานไททันมันสามารถทำให้ชิ้นส่วนของยานพอยุบตัวเข้าหากันเกิดการระเบิดกระจายออกเป็นสิ่งเสียงได้ครับซึ่งแรงดันที่ทำต่อยานที่เกิด implosion ระเบิดเนี่ยมันก็น่าจะมาจากแรงดันน้ำที่มันมหาศาลมากๆนะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้เลยนะครับที่ตัวยานไททันอาจจะมีดีเฟกต์ข้อบกพร่องเล็กน้อยจนทำให้เกิดการระเบิดนะครับเพราะว่ามีการไปตรวจสอบนะครับตัวของเรือไททานิคครับจมอยู่ในระดับที่หากมีใครไปสำรวจจะต้องไปเผชิญนะครับจากแรงดันนะครับ
น้ำมากกว่าผิวน้ำด้านบนนะครับประมาณ400เท่าดังนั้นหากยานลำไหนลงไปมีข้อบกพร่องเล็กน้อยยานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะต้านแรงมหาศาลได้ยานลำนั้นจะถูกแรงดันมหาศาลบดขยี้อย่างรวดเร็วโดยเวลาไม่ถึงวินาทีครับซึ่งตอนนี้ก็มีการสืบสวนสอบสวนเกิดขึ้นนะครับว่าอันที่จริงแล้วครับยานนะครับดำน้ำไทยท่าเนี่ยมีการระเบิดตอนไหนนะครับระเบิดอย่างไรระเบิดตอนที่Canadian Aircraft นะครับได้ยินเสียงตรงนั้นมีเสียงการสั่นไหวอะไรหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่ปรากฏครับหลังจากการไปตรวจสอบครับเขาพบว่าการระเบิดของยานดำน้ำไททันอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีปฏิบัติการค้นหาการหายไปของยานเริ่มขึ้นซะอีกครับซึ่งอาจจะระเบิดตั้งแต่วันที่18มิถุนายนวันแรกที่ยานไททันเริ่มดำลงน้ำไปแล้วก็ได้ทีนี้ครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับตอนนั้นก็มีการไปตรวจสอบหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่ทางโอเชียนเกตเคยส่งไททันนะครับไปให้ตรวจสอบนะครับหรือว่าให้ทดลองอย่างเช่นมหาวิทยาลัยวอชิงตันโดยมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับได้ออกแถลงการว่าทั้งห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ของพวกเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการออกแบบหรือการทดสอบยานดำน้ำไททันแต่อย่างใดนอกจากนั้นครับมีการเกริ่นไปถึงว่าเอ๊ะนาซาจะมีการเกี่ยวข้องหรือเปล่าโอเชียนเกตเคยทำงานกับนาซามีการพัฒนาอะไรร่วมกันหรือเปล่าตอนนั้นครับโฆษกของนาซาได้ออกบอกว่าศูนย์การบินอวกาศมาร์แชลขององค์การนาซามีข้อตกลงด้านอวกาศกับโอเชียนเกตจริงแต่ไม่ได้ทำการทดสอบและมีส่วนร่วมในการผลิตยานดำน้ำไททันและมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ตอนนี้ทางสหรัฐเขาก็ต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับนั่นคือความผิดปกติครับของลูกเรือนะครับบนยานแม่พอล่าพรินซ์นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยหลังจากไททันดำลงไปได้1ชั่วโมง45นาทีขาดการติดต่อใช่ไหมครับพอล่าพรินซ์นะครับทำไมถึงรอเวลานานมากๆครับกว่าจะมาแจ้งประมาณแบบ4โมงเย็นแล้วนะครับว่ามีการหายไปของยานดำน้ำไททันซึ่งแน่นอนครับในส่วนนี้ต้องมีการตรวจสอบหาความชัดเจนรวมถึงเรื่องที่สื่อเขาก็อยากรู้ด้วยนะครับว่าแล้วจะสามารถนะครับพบเจอชิ้นส่วนนะครับของศพได้หรือเปล่าในตอนวันนี้นะครับที่ต่างทำการอัดเทปนี้นะครับเขาก็ยังมีการติดตามนะครับหาร่างชิ้นส่วนอยู่นั่นเองครับซึ่งก็ยังไม่มีรายงานถึงการพบชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้ในจุดนี้ครับเพื่อนๆครับพอมันเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมขึ้นแบบนี้อันที่จริงแล้วนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากให้เกิดเลยนะครับเรื่องเลวร้ายแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่หลังจากมันเกิดขึ้นครับก็แน่นอนว่ามีคนหลายภาคส่วนเขาก็จะออกมานะครับหาข้อบกพร่องในยานไททันออกมาโจมตีหรือว่าออกมาพูดถึงพาดพิงเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเจมส์คาเมรอนนะครับหรือว่าผู้กำกับไททานิกด้วยเจมส์คาเมรอนเนี่ยเขาเคยออกมาเตือนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ยานดำน้ำไททันว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการปฏิบัติภารกิจครับเรียกได้ว่าไม่มีคนในวงการคนไหนสนับสนุนปฏิบัติการสำรวจซากเรือไททานิกของยานดำน้ำไททันเลยและเพื่อนๆก็น่าจะสงสัยนะครับว่าหากมีคนออกมาเตือนเยอะพูดถึงเยอะนะครับทำไมไม่ออกกฎหมายไปเลยนะครับว่าห้ามยานลำนี้นะครับดำลงไปสำรวจไททานิกใช่ไหมนะครับเพราะว่าในจุดนะครับที่ซากเรือไททานิกอยู่นะครับในน่านน้ำบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่มีกฎหมายของประเทศใดคุมอยู่เลยครับมันเป็นน่านน้ำสากลไม่มีกฎหมายไหนสามารถควบคุมได้ไม่ว่ายานดำน้ำลำไหนนะครับจะผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็สามารถไปดำในจุดนั้นได้ครับเพราะมันเป็นน่านน้ำสากลนั่นเองนอกจากนั้นครับมีคนเนี่ยเพ่งเล็งไปถึงกรณีที่ว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วมีผู้สูญเสียขึ้นแล้วนะครับในยานดำน้ำไทยท่านเนี่ยจะสามารถฟ้องบริษัทโอเชียนเกตได้ไหมถึงแม้บริษัทจะให้ทั้ง5คนเนี่ยเซ็นยินยอมลงไปแล้วก็ตามทางด้านแมทธิวดีเชฟเฟอร์นะครับทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเดินเรือได้กล่าวว่าสัญญาไม่เอาความนะครับไม่ได้มีผลผูกมัดเสมอไปและไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้พิพากษาจะปฏิเสธสัญญาดังกล่าวหากมีหลักฐานว่ามีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรืออันตรายบางประการที่ไม่ได้เปิดเผยอย่างครบถ้วนและเขาก็กล่าวเสริมด้วยประมาณว่าหากมีบางแง่มุมของการออกแบบหรือการสร้างยานไททันลำนี้ถูกปิดบังไม่ให้ผู้โดยสารทราบข้อมูลหรือมีการใช้งานโดยรู้เท่าไม่ถึงการแม้จะมีข้อมูลว่ามันไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำครั้งนี้นั่นจะเป็นการขัดต่อความถูกต้องของสัญญาไม่เอาความดังนั้นมีสิทธิ์นะครับหากมีการไปฟ้องบริษัทนะครับโอเชียนเกตนะครับทางศาลก็มีสิทธิ์พิจารณาได้เลยมีการสั่งสืบสั่งตรวจสอบได้เลยนะครับหากมีการประมาทเลินเล่อจริงครับ
ไอ้สัญญาที่ทุกคนเซ็นไว้นะครับว่ายินยอมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็สามารถจะมีการพิจารณาใหม่ได้ทันทีครับไม่ต้องยึดถือเอาสิ่งที่ทุกคนไปลงลายมือตรงนั้นเป็นที่ตั้งและสำหรับตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์นะครับของ Ocean Gate นะเขาก็ปิดทำการไปแล้วนะครับในวันที่22มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาก่อนที่ต่อมาจะมีการประกาศระงับการสำรวจและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งหมดของบริษัทครับและในตอนนี้เองครับทางการสหรัฐก็มีการมาสืบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับยังมีการต้องตรวจสอบต่อไม่ว่าจะทั้งบริษัทเรือแม่อะไรแบบนี้นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงนะครับการพยายามไปกอบกู้ซากศพมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดที่ต่างอัดวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับหากในอนาคตนะครับมีข้อมูลใหม่ออกมานะครับเราสามารถไปพูดคุยกันได้นะครับไปอัปเดตกันได้ในกลุ่มนะครับครอบครัวเว้นชนสูตรนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับข้อปิดฉากลงประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับแน่นอนต่างเชื่อเลยว่าเพื่อนๆ เนี่ยน่าจะเคยได้ยินข่าวนะครับต้องผ่านหูผ่านตาบ้างนะครับยานดำน้ำไททันนะครับที่ก็เป็นโศกนาฏกรรมเนาะซึ่งสำหรับต่างนะต่างมองเหตุการณ์เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับต่างไม่ได้อยากเบรมใครหรือว่าอะไรต่างๆนานานะเราอยากจะแสดงความเสียใจกับผู้ที่จากไปซึ่งเขาทั้ง5คนเขามีเจตนาดีเขามีเจตนาอยากจะไปสำรวจนะครับอยากจะไปดูสิ่งต่างๆนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาทางการวิจัยอะไรต่างๆมากมายไม่มีใครอยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้เรานะครับเห็นบทเรียนอะไรต่างๆในอนาคตอาจจะมีการประดิษฐ์หรือว่าเทคโนโลยีในการทำเรือดำน้ำไม่ใช่แค่เรือดำน้ำครับอาจจะเป็นยานต่างๆทั้งอวกาศบนบกอะไรแบบนี้ให้มันมีการรัดกุมขึ้นแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับของผู้โดยสารนั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้กับตังไว้ด้วยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวตังไปอ่านนะครับเพราะว่าเทปนี้ตังและน้องๆเนี่ยก็โอ้โหตั้งใจอย่างมากเลยไปหาข้อมูลอะไรต่างๆมานะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะข้อมูลในเทปเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นข้อมูลทางด้านฟิสิกส์หรือว่าแบบวิศวกรรมเนาะซึ่งตังเขาไม่ได้สายทางนี้เลยนะครับก็จะมีน้องเขียนสคริปต์นะครับที่ก็จะมีองค์ความรู้ด้านนี้นิดหน่อยนะครับแต่เราก็พยายาม gathering ข้อมูลพยายามรวบรวมข้อมูลนะครับที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแล้วก็ที่สื่อสารที่เขาได้รายงานมาแล้วก็รวบรวมนำมานำเสนอให้เพื่อนๆหากมีการขาดตกบกพร่องในการใดหรือตอนที่ตังเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆงงๆประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเสริมจุดไหนอยากจะอธิบายเพิ่มเติมจุดไหนแก้ไขจุดไหนเรียนเชิญเลยนะครับพื้นที่ช่องของตังนะครับเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับตังขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรนะครับแต่เราอยากเปิดคอมมูนิตี้ให้ทุกคนนะครับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นเสริมนะครับเพราะว่าเราชอบไปอ่านครับพอไปอ่านเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับตังก็ชอบมากๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสามารถมาแก้ไขมาบอกกันได้เลยนะครับนอกจากนั้นครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกหากเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับตังจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาเรื่อยๆเลยก่อนจากกันไปฝากไว้ด้วยครับกับ Solar Cleansing Tissue นะครับซึ่งก็เป็น Cleansing Tissue นะครับที่ตังใช้ลบนะครับเมคอัพเครื่องสำอางนะครับหรือว่าจะเป็นครีมกันแดดแล้วก็กลายเป็นไอเทมนะครับติดตัวตังไปแล้วนะครับขึ้นช่องทางการติดต่อซื้อไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับตังอยู่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งเนาะสุดท้ายครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรจะเป็นคดีอะไรน่าจะกลับไปที่คดีฆาตกรรมแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามสำหรับวันนี้นะครับต่างขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะบ๊ายบายฮะ